ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะก็ก่อนเข้ารายการก็ต้องได้เห็นแบบจิ้มๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะพรุ่งนี้ไม่เป็นแล้วค่ะพรุ่งนี้จะกลับไปจัดรายการที่ Facebook ของธรรมวลีเหมือนเดิมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัย Facebook แจ้งมาอีก1ชั่วโมงค่ะจะปลดโทษแล้วค่ะเป็นอิสระแล้วแต่ว่าตอนเพราะตอนที่โดนบล็อกครั้งที่แล้วเนี่ยบล็อกหลังจากช่วงที่จัดรายการอยู่เนี่ยค่ะ Facebook เขาแจ้งมาให้เราเนี่ยตอบรับในสิ่งที่เราทำอะค่ะรีบลบอะค่ะให้เราลบโพสต์อะทีนี้จัดรายการอยู่นะคะก็ลบโพสต์ไม่ทันก็เลยโดนบล็อก1เดือนครบ1เดือนแล้วค่ะหลังจากที่จัดรายการเนี่ยค่ะเขาจะกลับไปจัดรายการที่เฟซธรรมวลีเหมือนเดิมแต่ก็ทำให้ญาติโยมได้ที่ทำทางเฟซอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตได้เจอกันเลยนะคะเป็นโอกาสถ้าเรามองโลกเป็นเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าโอกาสเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆโอกาสกับอุปสรรคเนี่ยมันจะคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันคล้ายกันตรงที่ว่ามันมาแบบไม่ได้บอกเราบางทีเราทำให้โอกาสกลายเป็นอุปสรรคก็มีบางทีเราทำให้อุปสรรคกลายเป็นโอกาสก็มีมันขึ้นอยู่กับวิธีการคิดว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจกับชีวิตมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเข้าใจชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องบอกอย่างนั้นนะคะไม่ใช่จิตวิทยาไม่ใช่เข้าใจชีวิตแบบเรียนทางการแพทย์ว่าชีวิตเกิดมาแล้วมีเซลล์มีอะไรแบบนี้ไม่ใช่เอาแบบกายกับใจที่ทำงานกันอย่างมีระบบเข้าใจอย่างที่พุทธเจ้าเข้าใจตามหลักของปฏิจจสมุปบาทนะเข้าใจชีวิตแบบนั้นทุกคนก็จะมองโอกาสกับอุปสรรคไม่เหมือนกันบางคนกล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคแบบท้าเลยนะใจเนี่ยไม่กลัวขอให้มาคืออุปสรรคเพราะว่าความเข้าใจชีวิตเขาเยอะเขาไม่กลัวยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นไม่ทราบว่าไมค์ดังดีหรือเปล่าเหมือนจะหลุดน่าจะไมค์เหมือนจะหลุดนะคะดังขึ้นไหมคะนะคะน่าจะดังขึ้นแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างหมอหรือช่างที่เพิ่งจบมาใหม่ๆสิ่งที่ลึกๆอยู่ที่หมอกลัวก็คือโรคที่ซับซ้อนถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ฝึกมาดีหรือเรียนไม่เก่งแต่คนที่เขามั่นใจตัวเองว่าเขาเก่งเนี่ยถึงเขาจะฝึกมาไม่เยอะแต่เขามีความเข้าใจในระดับนึงเนี่ยเขาก็ไม่กลัวต่อการต้องเผชิญกับสิ่งที่ยากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวปัญหาเองเนี่ยอุปสรรคกับโอกาสเนี่ยบางคนได้รับโอกาสแล้วก็ไม่กล้าอีกมนุษย์บางคนเนี่ยได้รับโอกาสซึ่งโอกาสเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมาจากความสามารถของเราทุกโอกาสนะคะที่ได้ทำมันจะมาจากความสามารถของเราถ้าเราไม่มีความสามารถเขาจะไม่ให้โอกาสเราหรือเราต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาทำอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัตินั้นเขาถึงให้ทีนี้บางคนเนี่ยก็น้อยใจว่าโอกาสบางอย่างเนี่ย เราเก่งกว่าแต่ทำไมโอกาสมันจึงไปเป็นของคนที่เขารักเราก็เลยบอกว่าเขาลำเอียงอันนี้มันมีสองนัยยะค่ะท่านญาติธรรมต้องแยกดีๆนะคะต้องแยกดีๆว่า
การทำงานเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราเลือกงานที่มันดีๆงานที่ดีๆเนี่ยบางครั้งคนเก่งบางคนเนี่ยก็ไม่เชื่อสิ่งที่เราแนะนำหรือที่เราบอกให้ทำเขาจะเก่งเกินนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นผู้นำเองหรือทำงานเป็นผู้นำบ่อยๆจะไม่เข้าใจเรื่องนี้คนเก่งบางคนเก่งเกินเก่งเกินงานเสียค่ะเราเอาคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องมาฝึกบางทีมันจะดีกว่าถ้าได้เก่งแล้วเป็นที่พอใจอ่ะคือรักกันแล้วก็เข้าใจกันเนี่ยงานเนี่ยมันถึงจะเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งต่างๆพอมีการเลือกรัฐมนตรีขึ้นมาเขาต้องเลือกเลขาเองเลือกผู้ช่วยเองเพราะว่าให้ประชาชนช่วยเลือกให้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนเก่งเนี่ยหรือคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ทำงานให้เราได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เราเลือกเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ถูกคัดเลือกมาแล้วเหมือนกันคือเขาคัดเลือกมาระดับนึงแล้วแต่เราก็ต้องเลือกคนที่มันทำงานกับเราได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนน้อยใจบางคนเสียใจว่าเฮ้ยเราเก่งกว่าเองทำไมไม่เลือกเราเจ้านายลำเอียงบางทีความเก่งเกินไปของเราเนี่ยแหละทำให้เขาไม่เลือกคือคำว่าเก่งเกินไปในที่นี้หมายถึงเก่งเกินงานอย่างเราทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาให้ทำแค่เนี้ยเราทำเกินงานนะคะแต่ถ้าถามว่าทำเกินงานได้ไหมได้แต่ก็ต้องถามกันนิดนึงมันคือการให้เกียรติขอบเขตของการทำงานแต่ถ้าเกิดเก่งเกินมากๆเนี่ยมันออฟไซด์บางคนเนี่ยไปมาเนี่ยเอาเจ้านายเอาครูบาอาจารย์หรือเอาคนที่ทำงานเหนือกว่าไปดินทาด้วยซ้ำเหมือนกับตัวเองจะรู้เรื่องหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนั้นก็มีเพราะฉะนั้นถึงต้องเลือกไงคะทำไมเขาถึงเลือกคนที่รักปัญหาแรกก็คือว่าถ้าเราเลือกคนที่รักอยู่กับเราเนี่ยมันจะไม่ไปดินทาเราอื่นวังจริงไหมทำงานกับคนที่เกลียดหรือไม่ชอบเราหรือกลางๆเนี่ยโอกาสของการถูกดินทาเนี่ยสูงมากเพราะว่าการดินทามันเกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจกันสวัสดีค่ะคุณตุ้ยการดินทาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจถ้าคนเข้าใจกันไม่ดินทากันหรือสงสัยก็ต้องดินทาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันเข้าใจกันมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรปกติทุกวันเนี้ยไม่ค่อยสงสัยนะคะแต่ว่าเข้าใจแล้วก็ใช้วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดบางทีก็ต้องมีตัวเลือกต้องเลือกคนนะคะเลือกใครสักคนหนึ่งรับรู้เรื่องบ้างเอาไว้เผื่ออนาคตเนี่ยถ้าปัญหามันบานปลายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยวันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เอาเขามาเป็นพยานอะไรตัวเองไม่ได้เอานะคะบางทีคนเข้าใจผิดว่าเราเอามาเป็นพยานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอามาเดือดร้อนอะไรกับเราเลยแต่ว่าให้เขาเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วเวลามันจัดการทุกอย่างอย่างน้อยๆคนคนนี้ก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นผ่านไป5ปี10ปีอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแบบนี้แต่ว่าจะให้ออกไปตีโพยตีพายหาพยานหลักฐานอะไรเนี่ยไม่เป็นเพียงแค่ให้คนรับรู้เฉยๆรับรู้ไว้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเวลาผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยบางทีเนี่ยมันสามารถที่จะคนนั้นแหละแหละคนที่รับรู้นั่นแหละค่ะจะสามารถพูดแทนเราได้เขาจะพูดของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องพูดเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณอ้อยแหมวันนี้คุณต้อยคุณอ้อยคุณตุ้มเขาคุณตุ้ยเข้ามานะคะพรุ่งนี้จะเดินทาง4:00ค่ะตอนนี้ยังทำอะไรไม่เสร็จเลยหลายอย่างมากพรุ่งนี้จะเดินทางไปร่วมกับทีมซึ่งตอนนี้คุณหมอสมชายกับคุณหมอเจี๊ยบนะก็อยู่ที่แม่ฮ่องสอนอยู่วันนี้คุณหมอเจี๊ยบเดินทางกลับค่ะน่าจะเป็นช่วงเย็นแล้วก็ทางทีมเราก็จะขึ้นไปแตะมือกันกลางทางค่ะนะแตะมือกันกลางทางไม่กลางทางสิเพราะว่าพรุ่งนี้เราเดินทางคุณหมอเจี๊ยบเดินทางกลับเย็นนี้นะคะเย็นนี้ถึงเช้าทำงาน
ไม่ได้แตะมือกลางทางคุณหมอเจี๊ยบกลับมาถึงแล้วแล้วเราก็ไปต่อแตะมือที่ปลายทางแตะมือที่ปลายทางคุณหมอเจี๊ยบมาถึงกรุงเทพทีมจากกรุงเทพขึ้นไปเอาของคราวนี้คาราวานใหญ่คาราวานใหญ่พอสมควรเตรียมของกันครั้งแรกว่ารถว่างอะรถคันนั้นก็ว่างรถคันนี้ก็ว่างเพราะว่าไม่มีไม่ได้เอาอุปกรณ์หมอฟันไปทุกทีเนี่ยเราจะต้องขนอุปกรณ์หมอฟันทั้งโต๊ะทั้งอะไรหรืออะไรก็แล้วโต๊ะน่าจะอยู่ที่คุณหมอสมชายก็ต้องขนของเยอะรถคันหนึ่งสองคันครึ่งอะไรเงี้ยค่ะต้องขนของที่เกี่ยวกับการรักษาฟันแต่คราวเนี้ยก็หลงดีใจกันว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เอาอุปกรณ์ฟันไปแล้วรถโล่งแล้วคุณตุ้มก็บอกว่ารถโล่งเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ค่ะแน่นหมดแล้วค่ะแน่นหมดแล้วไม่โล่งแล้วของขนทุกคันรถยาก็ขึ้นไปรถขึ้นไปหลายๆคันมากนะไปขึ้นไปหลายคันไปงานนี้ไปแบบกรณีไม่ได้แผนล่วงหน้าไกลแผนล่วงหน้าอาทิตย์เดียวนะครับแผนล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งคุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาไปมาไปเถอะคุณหมอบอกไปไหมออกไปเถอะก็เลยตกลงไปกันนะคะก็ลงวันที่23ถึงวันที่26ซึ่งตรงกับถ้าไม่ไปอาทิตย์นี้ตัวเองก็ไปไหนไม่ได้แล้วค่ะคุณอ้อยเดี๋ยวทำบุญด้วยกันค่ะถ้าไม่ได้ไปอาทิตย์นี้ก็ไปไม่ได้แล้วอาทิตย์หน้าคอร์สเข้มคือแน่นมากค่ะเมื่อวานทั้งวันก็ทั้งวันเลยนะคะทั้งวันจัดรายการเสร็จจัดรายการเสร็จ สอนนักธรรมสอนนักธรรมเสร็จประชุมเสร็จโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ค่ะเต็มไปหมดอ๋อค่ะ ภาพไม่แน่ใจเห็นสัญญาณ คือที่คุณหมอเจี๊ยบกับคุณหมอสมชายไปกันเนี่ยค่ะน่าจะเป็นจุดที่เราไปเพราะว่าท่านไปสำรวจด้วย ไปเซอร์เวย์ที่ที่เราจะไปดูความพร้อมหลายๆอย่างจริงๆแล้วเนี่ย ขอไปค่ะคันคอขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยเพิ่งชั่วจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอสมชายประธานของเราเนี่ยทุกครั้งในการที่เราออกหน่วยเนี่ยท่านจะเดินทางไปก่อนคนอื่นเหตุผลก็คือไปสำรวจพื้นที่เนี่ยแหละค่ะไปดูความพร้อมแล้วก็มีกิจกรรมว่าเราทำอะไรบ้างความพร้อมในการทำตรงไหนสะดวกไม่สะดวกคุณหมอจะมีประสบการณ์ด้านนี้สูงเพราะเป็นงานก็เรียกว่าเป็นงานบุญบารมีหลักอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยงานบุญบารมีหลักเนี่ยไม่ใช่ออกหน่วยไม่คุ้นค่ะเพิ่งออกหน่วยปีกว่าช่วยงานจิตอาสามา4ปีกว่าละแต่ว่าเพิ่งออกหน่วยปีกว่าดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความชำนาญอะไรเลยอาศัยดูเฟซแล้วก็ผ่านตาว่าเขาทำยังไงอะไรกันบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นเพจเป็นเฟซเนี่ยอ่ะละเข้าใจละนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานลงพื้นที่จริงๆเนี่ยบางทีมันก็อ่านไม่ออกคุณหมอก็จะไปดูพื้นที่ไปเซอร์เวย์ให้นะไปดูเซอร์เวย์ให้กับพวกเราพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีที่พักค่ะแต่ที่พักนั้นเนี่ยจะมีความพร้อมในการทำอาหารทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปเลี้ยงผู้อพยพแบบนี้คืองานเนี่ยมันต้องทำแบบมีระบบอะค่ะก็มีระบบในระดับนึงนะก็พรุ่งนี้เดินทาง4:00ค่ะวันนี้ทุกอย่างไม่เสร็จก็ต้องเสร็จไม่เสร็จก็ต้องเสร็จนะคะวันนี้ส่วนวิชานักธรรมที่สอนอยู่เนี่ยก็กราบนิมนต์หลวงพี่เก่งสอนวิชาวินัยแทนเพราะว่าจริงๆแล้วอุบาสิกากับพระเนรเนี่ยจะเรียนในส่วนของวินัยเนี่ยคนละอันกันแต่พิธีกรรมเนี่ยอันเดียวกันแต่ในส่วนของวินัยคือส่วนของเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยพระเนนไม่ต้องเรียน แต่ว่าพระเนนจะไปเรียนวินัยของพระเนนดังนั้นเนี่ยก็จะแยกกันเรียนอยู่แล้วก็เลยเอาพี่หมออภรกับพี่อรพินแล้วก็พี่นางไปด้วยเอานักเรียนนักธรรมไปด้วย3ท่านตอนนี้ก็มีงานรออยู่เต็มไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าคุยกับคุณตั้มก็มีทั้งขนมที่จะต้องแพ็คทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นเต็มไปหมดที่งานเนี่ยรอเราอยู่ที่นู่นแต่เราไปเนี่ยเราไปด้วยใจต้องบอกเลยนะคะว่าไปกันแต่ละครั้งเนี่ยอย่างเช่นตอนที่ไปปางมะผ้าเนี่ยไปถึงปุ๊บทำงานเลยนะคะขับรถ10กว่าชั่วโมง12ชั่วโมงไปถึงปุ๊บนี่ก็ลงพื้นที่ปุ๊บก็ทำงานเลยค่ะไม่ได้หยุดจนกลับ
เป็นอย่างนั้นนะคะถามว่าทางจิตอาสาหรือพี่น้องจิตอาสาเนี่ยที่คบไปด้วยกันเนี่ยเขาบังคับอะไรกันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่คือที่นี่เนี่ยมีอิสระใครตื่นสายก็ตื่นได้ใครอยากนอนก็นอนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนทำงานเต็มที่แล้วบางทีเนี่ยกำลังของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันพอกำลังของคนแต่ละคนไม่เท่ากันเนี่ยทุกคนมันจะอึดเหมือนกันหมดเนี่ยมันไม่ได้อย่างตัวเองเนี่ยขึ้นชื่อในด้านของความอึดแต่ไม่รู้จะอึดไปถึงขนาดไหนก็ยังคุยกับคุณตั้มอยู่เลยว่าช่วงเนี้ยมันเป็นถ้าบ้านเราเรียกโค้งสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะแข็งแรงพอขนาดที่จะออกพื้นที่แบบนี้หรือเปล่าตอนเนี้ยมันมีโอกาสก็ทำตรงเนี้ยให้มันเต็มที่สมกับที่มีโอกาสแต่ถ้ามันหมดโอกาสหรือร่างกายมันไม่ได้เราฝืนอะไรก็ไม่ได้คือโลกใบนี้เนี่ยเขาสอนให้เรายอมรับความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันฝืนไม่ได้เมื่อกี้สักครู่ที่เห็นพี่ปีเข้ามานะคะสวัสดีค่ะพี่ปีมันฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันอย่างเรื่องของกรรมเนี่ยตัวเองเคยสังเกตมาหลายอย่างหลายครั้งแล้วค่ะเผื่อว่าท่านญาติธรรมเนี่ยจะฟังหลายครั้งที่เผชิญกับปัญหากับกรรมอย่างที่ได้พูดตอนเกินเข้ารายการว่าคำว่าอุปสรรคกับโอกาสเนี่ยมันมาเหมือนกันคือมาแบบเราไม่รู้ตัวแต่คนที่มีความเข้าใจชีวิตเนี่ยจะทำให้อุปสรรคกลายเป็นโอกาสเลยค่ะหรือที่เราเรียกกันคุ้นๆปากว่าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสอุปสรรคมาเมื่อไหร่เนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้ท้าทายอุปสรรคนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอุปสรรคขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแต่ตั้งสติอะแล้วดูคำว่าโอกาสในที่นี้เนี่ยมันมีโอกาสหลายแบบโอกาสก็คือความสุขที่เราต้องการบางคนต้องการชื่อเสียงต้องการเกียรติยศต้องการเงินทองอะไรก็แล้วแต่ที่แสวงหาโอกาสนั้นแต่สำหรับอาจารย์ธรรมวรีโอกาสของเราคือบุญหากเรามีอุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตปุ๊บเนี่ยเราจะเอาสิ่งนั้นน่ะทำให้เกิดบุญเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะที่เข้ามาในชีวิตจะพยายามทำเรื่องนั้นให้กลายเป็นบุญให้หมดแปรให้มันเป็นทุนเหมือนกับที่เราเคยได้ยินแปรสินทรัพย์ให้เป็นทุน เป็นทุนแล้วก็เป็นบุญด้วยแปรมันให้ได้แต่การที่เราจะแปรสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตทุกอย่างให้กลายเป็นบุญเนี่ยตัวแปรตัวนั้นเนี่ยมันมีค่ามากตัวแปรตัวนั้นเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาเนี่ยมันจะแปรทุกอย่างให้กลายเป็นบุญโดยอาศัยสติเป็นตัวสร้างปัญญาโดยการอาศัยสติเนี่ยเป็นตัวสร้างปัญญาพอเอาสติแล้วเป็นตัวสร้างปัญญาเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาพอปัญญาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกวิกฤตจะกลายเป็นโอกาสหมดเลยไม่ว่าเราจะเจอคนไม่ดีเจอสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยวิกฤตต่างๆเนี่ยจะกลายเป็นโอกาสอุปสรรคจะกลายเป็นโอกาสแต่สำหรับคนที่มีบุญเก่าบางคนมีบุญเก่าใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบมักจะได้โอกาสบ่อยๆแต่คนที่มีบุญเก่าแต่ปัจจุบันไม่มีบุญคือบุญในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงความสามารถในปัจจุบันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องเสียใจด้วยซ้ำคือถ้าโอกาสมันไม่มาเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ปรากฏว่ามันมีโอกาสเข้ามาแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาโอกาสนั้นไว้ได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันเข้ามาให้เราเสียใจนะโอกาสบางโอกาสเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตให้เราเสียใจนะมันไม่ได้เข้ามาให้เรามีความสุขมันเข้ามาให้เราโม้หลายคนชอบคุยโม้ต้องขออภัยหลายคนชอบคุยโม้ด้วยนะว่าฉันเคยที่ได้รับเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันเคยได้โอกาสอย่างนั้นฉันไม่เอานั้นฉันไม่เอาปกติตัวเองจะพยายามหลีกเลี่ยงการคุยลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันไม่เอาแล้วก็คือไม่เอานอกจากว่าบรรยายธรรมะแบบเนี้ยบางทีเราต้องอธิบายให้คนฟังว่า
ทำไมเราตัดโอกาสอันเนี้ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าในครั้งที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธองค์ทรงมีโอกาสที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แน่นอนแต่พระพุทธองค์ทรงเลือกที่จะตัดโอกาสนั้นออกไปการอธิบายหรือการที่เราเห็นภาพต่างๆเราเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกเนี่ยพระองค์ทรงเห็นคุณค่ามันแค่ไหนเราเนี่ยบางทีเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันละเอียดไม่พอหลายครั้งที่คนอยู่รอบตัวเราเขาทิ้งโอกาสของเขาบางอย่างเขาทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าของเขาบางอย่างเพื่อเราแต่เรากลับมองไม่เห็นถึงสิ่งที่เขาทิ้งเพื่อเราทั้งที่การที่เขาทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราเนี่ยก็แสดงว่าเรามีคุณค่านะแต่บางคนก็เอาใจตัวเองยิ่งได้ยิ่งไม่พอยิ่งได้ยิ่งอย่าเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักพอเป็นกันหรือเปล่าส่วนใหญ่ชอบเป็นนะคะเขาทิ้งโอกาสหลายโอกาสมากยิ่งคนที่เขาทิ้งโอกาสเขาบ่อยๆทิ้งสิ่งที่มีค่าของเขาบ่อยๆให้เราแล้วเราไม่เห็นคุณค่าเนี่ยวันนึงเนี่ยเราก็จะหมดคุณค่าทันทีเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทิ้งสิ่งมีค่าต่างๆเหล่านั้นเพื่ออะไรกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำเป็นแบบนี้ค่ะท่านญาติธรรมอันนี้แหละมันคือความละเอียดของจิตที่ถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เจริญสติไม่สามารถเห็นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะพลาดอย่างเช่นยกตัวอย่างถามว่าสมมติว่าสุนัขเนี่ยกัดแมวสุนัขกัดแมวเนี่ยบาปหรือไม่บาประหว่างคนตีแมวกับสุนัขกัดแมวเนี่ยใครบาปกว่ากันท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่มี13ท่านนะแต่ถ้าเกิดวิทยุก็คงจะพอมีเยอะกว่านี้หน่อยนึงนะแต่ว่า Facebook นี่ต้องทำใจนะแนวนี้ไม่ใช่แนวของ Facebook นะ Facebook เขาก็ต้องแนวบันเทิงมีประโยชน์อีกแบบนึงแต่นี่เป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้ซึ่งคนที่จะประยุกต์ใช้ได้ต้องมีพื้นฐานคนบาปกว่าใช่ไหมคะคนฆ่าแมวคนตีแมวบาปกว่าคุณตุ้ยบอกแล้วท่านอื่นนะคะท่านอื่นว่ายังไงนะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอยากจะอธิบายคำว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมคือมันไม่มีหัวใจของคนหัวใจของแมวหัวใจของสุนัขหัวใจของเทวดาหัวใจของคนหัวใจของแมวหัวใจของเทวดาเนี่ยมันเป็นลักษณะคุณอ้อยบอกเท่ากันเป็นลักษณะแบบเนี้ยหัวใจของคนเป็นมหากุศลหัวใจของสัตว์เดรัจฉานเป็นโมหะหัวใจของสัตว์นรกเป็นโทสะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าคุณสมบัติของจิตในคำว่าปรมัตถธรรมเนี่ยเขาแยกกันออกค่ะเขาแยกกันออกไอ้ตัวจิตกับตัวคุณสมบัติแยกออกเหมือนกับวัตถุดิบเหมือนกับวัตถุดิบเช่นกาแฟ1แก้วจริงๆแล้วเราก็ว่ามันก็คือกาแฟนี่คือกาแฟแต่ตอนเนี้ยเราเอาการนมัสการเจ้าค่ะยังไม่ได้ทานค่ะทานเที่ยงเลยกับเที่ยงอะค่ะต้องสอนต่ออีกนะคะแก้วกาแฟนะแก้วกาแฟที่มันเป็นน้ำแล้วเป็นแก้วกาแฟแต่ว่าพอแยกไปแล้วก็เป็นผงกาแฟกับน้ำร้อนไอ้ตอนที่มันเป็นผงกาแฟกับน้ำร้อนเนี่ยแหละค่ะมันเป็นปรมัตถธรรมเขาเรียกวัตถุดิบเรียกวัตถุดิบจิตของคนกับของสุนัขมันก็จิตเดียวกันในขณะนั้นนะคะถ้าว่าโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสัพเพธรรมาอนัตตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา
รมเนี่ยเป็นอนัตตาแต่เรามีกิเลสเราก็เลยไปยึดธรรมนั้นน่ะจนเป็นทุกข์อันนี้คือยอดเลยนะคะยอดของพุทธศาสนาเลยนะยอดของคำสอนพุทธเจ้าเลยนะยอดละยอดสุดละสัพเพธรรมานัตตาเนี่ยคือยอดสุดเลยถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นอนัตตาเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งหรือที่ไม่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งแม้กระทั่งพระนิพพานก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาทำไมถึงเป็นอนัตตาก็เพราะว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่แยกแยะเข้าใจยากอยู่นะครับเคยได้ยินคืออันนี้ค่ะถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเรากำลังจะบอกว่าจิตใจของสุนัขกับจิตใจของคนที่ตีแมวมันเป็นจิตเดียวกันแต่เราคุยกันเป็นขณะขณะทีนี้คุณตุ้ยบอกว่าคนบาปกว่าเพราะว่าคนคิดได้ใช่ไหมคะไอ้ตัวสติที่คิดได้น่ะค่ะมันทำให้บาปน้อยลงไอ้ตัวสติที่คิดได้น่ะล่ะเฮ้ยสงสารมันแต่ก็ต้องตีมันดื้ออย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เราตีแมวได้ไม่เต็มที่แต่อาจจะเฉพาะสั่งสอนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็บาปแหละแต่ว่ามันจิตเนี่ยมันไปไม่เต็มที่อย่างที่คุณอ้อยบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาไอ้ตัวเจตนาเนี่ยไม่ใช่วางแผนนะคะแต่เจตนาหมายถึงไอ้จิตที่มันตั้งใจจะตีแต่สุนัขเนี่ยเขาไม่มีสติเพราะว่าภพภูมิของเขาเนี่ยเป็นโมหะภพภูมิของสุนัขเนี่ยเป็นโมหะพอภพภูมิของสุนัขเป็นโมหะปุ๊บเนี่ยพอเขาเจอแมวปุ๊บเนี่ยเขาตั้งใจที่จะกัดเต็มที่เลยค่ะแล้วเขากัดเลยเขาก็กัดเลยเขาก็บาปเต็มที่บาปเต็มที่เลยค่ะทำไมถึงพูดเรื่องนี้จิตของเราก็เหมือนกันมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรารอดจากความเป็นสุนัขแล้วเนี่ยจิตของเราจะไม่เป็นแบบนั้นจิตของเราในขณะที่เราขาดสติแล้วเราทำบาปเนี่ยมันก็จะได้รับกรรมเหมือนกับที่สุนัขเนี่ย ทำบาปแบบขาดสติค่ะเป็นอันเดียวกันท่านถึงให้เราเรียนปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือความจริงสูงสุดที่มันไม่แยกแยะตัวตนบุคคลเราเขาอย่างนี้ล่ะค่ะเขาว่ากันโดยจิตล้วนจิตอย่างเดียวบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะคุยให้ใครฟังเข้าใจใช่ค่ะอาจารย์ดุสิตคือถามว่าสติเป็นตัวแยกแยะใช่ไหมมันสติมันเป็นที่ตั้งถ้าสติมันมาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวอื่นๆที่ช่วยแยกแยะค่ะตัวปัญญาตัวความเพียรตัวอะไรต่อตัวอะไรที่มันช่วยกันทำงานอะการแยกแยะเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรด้วยความเพียรจนเกิดสมาธิจนเกิดปัญญามันก็ต้องมีทั้งกำลังทั้ง5เขาเรียกว่าอินทรีย์5พละ5ถ้าอินทรีย์5พละ5เนี่ยมีความสมดุลเนี่ยมันคือเกิดปัญญาเลยแต่ถ้าเกิดมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อนเนี่ยอินทรีย์5พละ5เนี่ยไม่สมดุลเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือเราอาจจะเกิดความลำเอียงความเพียรไม่พอไม่ขยันตามรู้แล้วบางทีเนี่ยเจอคนลวกๆเรียกคนลวกๆเอาเท่านี้แหละนะทําได้ๆเท่านี้แหละอะไรเงี้ยเท่านี้แหละคิดแค่นี้แหละเอาแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็สรุปว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยเขาดูกันตรงไหนเขาดูกันตรงที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีศีลอาจจะโกรธอยู่แต่ก็ไม่ทำร้ายใครอันนี้เป็นความดีระดับเบื้องต้นระดับของศีลความดีในระดับของ ท่ามกลางก็คือความดีในระดับของการภาวนาที่เป็นสมาธิก็คือไม่แสดงอาการสามารถที่จะอดทนอดกั้นกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ย
ไม่ให้มันแสดงตัวออกมาแต่ใจอาจจะมีความหวั่นไหวมีความรักมีความชังมีความเกลียดนะคะมีความรักมีความชังมีความเกลียดแต่ก็ไม่แสดงอาการออกมาแบบนั้นแต่ว่าคนดีในระดับของปัญญาชนหรือนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยเขาจะเป็นคนดีระดับของเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นถ้ากลุ่มนี้เป็นนักบริหารก็จะบริหารได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าความดีมันไม่ถึงขั้นความดีที่เข้าใจคนอื่นเนี่ยมันก็จะบริหารตามอำนาจของกิเลสมันก็จะมีบริบทมากมายจริงๆแล้วในชีวิตนี้มันคือการเรียนรู้ที่สวยงามมากเลยมันสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้เยอะแยะไปหมดนะคะอ๋อแจกนักธรรมให้เข้าใจเลยครับตรงนี้อธิบายให้เด็กเข้าใจยากใช่ค่ะมันเป็นการอธิบายยากแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าชั่วโมงเนี้ยมันพูดเรื่องนี้อยู่อะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องสร้างพื้นฐานขึ้นมาว่าทำยังไงเราถึงจะเข้าใจเรื่องนี้สัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยคือทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยทำทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงอะไรหมายถึงจิตหรือรูปกับนามตัวเราเนี่ยแหละค่ะเป็นอนัตตารวมถึงสิ่งที่ไม่ได้ถูกไม่ได้มีสังขารปรุงแต่งแล้วก็มีสังขารปรุงแต่งเป็นอนัตตาทั้งหมดเนี่ยพอเราเข้าใจผิดใช่ไหมคะอย่างในสมัยก่อนพุทธกาลในสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยจะมีความเข้าใจอย่างเนี้ยก่อนที่จะเกิดพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยทำไมพระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นมาพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพราะว่าคนเนี่ยมีความเห็นในสองแบบแบบใหญ่ๆเข้าใจว่าเกี่ยวกับตัวตนนะคะอนัตตาเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำนี้ไม่ปรากฏไม่มีว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่เขาเชื่อว่ามีสองอย่างคือตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์กับตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ก็เชื่ออยู่อีกสองอย่างอีกว่าคนที่ตายแล้วเนี่ยเกิดใหม่มีสองแบบคือตายแล้วเกิดใหม่เป็นแบบเดิมอย่างเช่นคนที่เกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์คนที่เกิดเป็นสุนัขตายแล้วก็ต้องเกิดเป็นสุนัขคนที่เกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกตายแล้วก็เกิดเป็นสิ่งนั้นอันนี้คือความเชื่อก่อนที่จะมีพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกอีกอันหนึ่งก็คือเชื่อว่าตายแล้วเกิดสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกอย่างแต่ก็เชื่อว่ายังไงนะคนเนี่ยตายแล้วก็ต้องเกิดไม่มีตายแล้วไม่เกิดอันนี้คือความเชื่อของคนกลุ่มแรกคือตายแล้วเกิดกับสองตายแล้วศูนย์คนที่คิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยก็จะเชื่อว่าตายแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกทีนี้ไอ้ความเชื่อนี้แหละค่ะอย่าดูถูกมันนะคะไอ้ความเชื่อนี้แหละมันทำให้มนุษย์เนี่ยมันต้องมีชีวิตอยู่ไงมนุษย์เนี่ยต้องมีชีวิตอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเราก็เป็นทุกคนมีความสุขกับความทุกข์อยากที่จะได้ความสุขไม่อยากที่จะมีความทุกข์พอเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีความคิดแบบนี้มันอยู่ที่ใจทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาเชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเขาก็จะไม่ประมาทในการทำความดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดโอ้โหจะกอบโกยความสุขมากเลยค่ะเราจะเห็นว่าคนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะกับการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคือคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยส่วนใหญ่จะทำความชั่วเพราะเขาไม่คิดเขาคิดว่าเขาจะหาความสุขแค่ชาตินี้ชาติเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่สนใจเขาก็จะไม่สนใจอันนี้คือมันเกิดขึ้นจากความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนนะ
ถ้าเกิดมันมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนผิดเนี่ยวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะผิดไปด้วยผิดเลยค่ะเพราะว่ามันเข้าใจแบบนี้พอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจว่าการตายแล้วสูญเนี่ยทีนี้ก็พอมันต้องมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะมันก็ต้องหาความสุขก็มีความเชื่ออีกพอเรามีความคิดแบบนี้ปุ๊บความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความสุขกับความทุกข์ว่าความสุขมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่แหละก่อนที่จะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาค่ะนะคะอุบัติพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาบนโลกมันมีทุกข์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วก็มีคนเชื่อแล้วก็มีคนที่จะแสวงหาความสุขนะคะมีคนที่แสวงหาความสุขก็เชื่อว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะสวัสดีค่ะน้องจูนนะคะความสุขที่เกิดขึ้นจากความไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคือความสุขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยที่เราสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นเองที่ทุกข์เนี่ยมันก็ทุกข์ขึ้นเองมันไม่ได้มีใครที่จะทำให้เรามีความสุขได้หรอกมันเป็นของมันเองเขาเชื่อแบบนี้คนกลุ่มนี้ก็จะวันๆนึงก็จะลอยชายไปลอยชายมาไม่ทำอะไรจะไม่สนใจอ่ะเพราะว่าคิดว่าความสุขมันไม่ได้มันสร้างขึ้นไม่ได้เราจะเห็นคนแบบนี้ก็เยอะไม่มีความพยายามสร้างเหตุของความสุขเพราะว่าไม่เชื่อว่าความสุขเนี่ยมันสร้างขึ้นได้เพราะมันไม่มีเหตุทำยังไงก็ไม่เกิดมันต้องเกิดขึ้นเองแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ย ไม่ฟังรายการของมาวลี คนกลุ่มนี้ไม่ฟังรายการธรรมวารีแน่นอนแน่นอน 100% ไม่ฟังทีนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าความสุขเนี่ยมันเกิดเหตุจากเหตุปัจจัยมันจะต้องมีเหตุคนเราอยู่ดีๆมันจะมาสุขได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ตอนสมัยที่เขายังไม่สามารถเข้าใจปฏิจจสมุปบาทกันมันเป็นไปไม่ได้ที่ความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เองมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแล้วก็คนที่เชื่อว่าความสุขเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีก2กลุ่มแบ่งไป2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการบันดาลขึ้นมาของพระเจ้ามันมีพระเจ้าบันดาลมีพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ชอบบวงสรวงที่เราบวงสรวงกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธกาลแล้วก็สมัยพุทธกาลก็ยังมีอยู่แล้วหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ยังมีอยู่เขาเชื่อว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการอ้อนวอนจากการให้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคนกลุ่มนี้ก็จะสวดมนต์ไหว้พระดีนะคะสวดมนต์ไหว้พระดีอะไรดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเทวดามีจริงอย่างที่เทวดาอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมีเทวดานั่งฟังอยู่เนี่ยก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเทวดาที่อยู่ปนอยู่กับพวกเราอยู่บนพื้นที่เดียวกับพวกเราเนี่ยอยู่กับต้นไม้อยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะได้ยินธรรมวลีพูดอยู่ก็ได้เทวดาก็สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเราได้เหมือนกับคนรวยที่เห็นคนจนเขากำลังมีความทุกข์อยู่ก็เอาเงินเนี่ยไปให้คนจนใช้เอื้อเอาความสุขของตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งให้คือช่วยก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นตลอดไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ให้เอาเป็นสรณะอันสูงสุดอย่างในพุทธานุอย่างในอนุสติ10เนี่ยในการเจริญสติในการเจริญสติอนุสติเนี่ยกับคำว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยคนละอันกันบางคนปนกันให้มั่วไปหมดเลยแล้วก็ทำให้อธิบายยากด้วยนะเพราะว่าเจ้าของสับสนไงพุทธานุสติเนี่ยคือการระลึกสติเนี่ยเด
เดี๋ยวเราแปลตรงๆก่อนว่าสติเนี่ยมันหมายถึงคำว่าระลึกความแตกต่างกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยสติเนี่ยระลึกในคำสอนของพระพุทธเจ้าระลึกในคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าระลึกในคุณของเทวดาระลึกสิ่งที่ผ่านมาที่เคยได้ยินเคยได้ฟังเคยได้วิเคราะห์เคยได้จดจำระลึกจิตก็เป็นกุศลค่ะได้บุญในส่วนของการระลึกได้ปัญญาในส่วนของสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาปัญญาก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้เห็นเถียงกันค่ะก็ได้ปัญญาเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันเหมือนกันแต่มันคนละอย่างกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยสติปัฏฐาน4คือการเอาสติเนี่ยไปรู้ในสภาวะที่เกิดขึ้นปัจจุบันที่จิตเนี่ยไปรับอารมณ์มาฝึกเอาสติเนี่ยไอ้ตัวระลึกเนี่ยเมื่อก่อนเราไประลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงนู่นระลึกถึงนี่อะไรเงี้ยในความดีแต่คราวนี้เราไม่เอาละเราไอ้ตัวระลึกนี่แหละไอ้ตัวเดียวกันนี่แหละมาใช้กับขันธ์5มาใช้กับรูปกับนามมาใช้กับจิตของเราที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอิจฉาเกิดริษยาเกิดความเศร้าหมองต่างๆเอาไอ้สติตัวเนี้ยมาระลึกไอ้ตัวนี้เลยถ้าสติมันมีกำลังมากๆถ้าระลึกทันมันคือปัญญาระฆังดังแล้วค่ะกดดันครูนักเรียนค่ะเขาจะต้องตีระฆังก่อน10นาทีเดี๋ยวพ่อจะจบรายการนี้ไปก็ไปสอนต่อเลยนะคะได้บุญด้วยกันค่ะนะคะนี่คือความแตกต่างกันระหว่างสติในสมถกรรมฐานกับสติในวิปัสสนากรรมฐานมันไม่เหมือนกันแต่พอเรามาพูดคุยกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เข้าใจยากพอดีมีญาติธรรมข้อความเข้ามาถามเรื่องนี้นะคะส่ง Messenger เข้ามาเรื่องเป็นคำสอนของท่านหลวงพ่อชยสาโลซึ่งท่านมีความลึกซึ้งในด้านของการปฏิบัติมากท่านก็พูดถึงเรื่องของการทำสมาธิเป็นการให้พลังของปัญญาทีที่เกิดเราไม่ได้ปฏิบัติมาเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนี้ยากมากมันอ่านแล้วก็ผ่านนะสติสมาธิปัญญาอยู่อย่างเงี้ยผ่านแต่ถ้าเกิดคนที่ปฏิบัติทำมาแล้วเข้าใจตัวนี้เราจะรู้เลยว่าท่านกำลังหมายถึงอะไรท่านกำลังหมายถึงว่าทำสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มีกำลังของปัญญาเพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นกำลังของสติถ้าสมาธิมากเนี่ยมันจับกิเลสแน่นเลยค่ะหลุดเลยกิเลสเนี่ยคำว่าไล่กิเลสเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ไล่ให้มันออกจากตัวเราไปแต่เอาสติไปจับกิเลสแล้วกิเลสเนี่ยมันหายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงสว่างปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งทำไมถึงบอกว่าปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งเพราะว่าไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยโมหะหรืออวิชชาในความหมายในพระไตรปิฎกเนี่ยคือความมืดทำให้ใจของเราเนี่ยมืดบอดขาดสติอิจฉาริษยาขี้นินทาขี้โมโหอะไรก็แล้วแต่มันมีหมดไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันคือความมืดมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมืดบอดใจเนี่ยมันมืดแต่พอสติมันเกิดสติเนี่ยมันจับด้วยสติมันมีกำลังมีสมาธิมีความเพียรเพียงพอเนี่ยสติมันเกิดทันกิเลสของเราสมมติว่าเรากำลังโกรธอยู่ไอ้เจ้าตัวสติมันทันความโกรธแล้วมันมีกำลังมากนะคะความโกรธนั้นถูกรู้ดับไอ้เจ้าตัวความโกรธที่ดับไปเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่มาแทนความมืดมันคือแสงสว่างที่มาแทนความมืดนะคะเพราะว่าความมืดนั้นหมายถึงอวิชชาปัญญาหมายถึงแสงสว่างมันดับไปแบบนั้นนี่คือการไล่อย่างพระพุทธศาสนาแต่พอเราปฏิบัติกันเนี่ยเราเอาอะไรไล่คะเรานั่งพองเนาะยุบเนาะพุทโธสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่เราพยายามที่จะไม่สนใจมันเราพยายามที่จะให้มันหายใจของเราเนี่ยมันมีแต่ตัวไล่ตัวปฏิเสธเราใช้วิธีการไล่
กิเลสเหมือนกับที่เราไล่สิ่งที่เราไม่ชอบไม่รักเหมือนกับที่อธิบายไปเมื่อวานกับคุณตุ้ยคุณตุ้ยยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวอาจารย์ดูสิบอกคุณตุ้ยอีกแล้ววันหลังต้องเจอกันค่ะนะก็เหมือนกับที่อธิบายวันว่าคนที่อยู่ในสถานที่ตรงไหนแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าคนมีสติจะไม่ไปเพราะอะไรของคุณตุ้ยอยู่นะคะอันเดียวกันค่ะคนมีสติทำไมถึงไม่ไปเพราะว่ามันทันกิเลสตัวเองนะคะทันว่าเรากำลังจะไปเพราะว่าอำนาจของความเสียใจอำนาจของความอะไรก็แล้วแต่เราทนไม่ไหวถ้าเราจะไปจากที่ไหนก็แล้วแต่ทุกที่ค่ะขอให้เราเดินออกจากตรงนั้นมาด้วยสติไปได้ค่ะไม่ใช่ไปไม่ได้นะสมมติเราเจอคนที่ไม่ชอบกับเราเกลียดกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าโหต้องทนตลอดไปตลอดชีวิตห้ามไปไหนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยจารย์ธรรมวลีบอกก็ไม่ใช่มันจะมีตัวปัญญาเข้ามาบอกเราเองว่ามันจะทำให้เกิดสติอะค่ะจิตมันจะเบาอะมันเกิดเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการดำเนินชีวิตมันคือเลือกเหมือนกับตอนที่พูดตอนเข้ารายการว่ามันจะเลือกค่ะแต่มันจะไปอย่างมีสติเนี่ยมันจะรู้ว่าไปแบบไหนแล้วดีแต่ถ้าเราไปอย่างอำนาจของความโกรธอำนาจของความกลัวอำนาจของความไม่พอใจเนี่ยมันจะไปไม่ดีเราโดนกรรมหลอกละอย่าให้กรรมมาหลอกเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติขึ้นมาตั้งสติค่ะดูจิตจนจิตมันเบาจนมันแบบว่าคนที่ไม่คุยกับเราหรือคนที่มีปัญหากับเราทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับดีหมดเลยอะแล้วเดี๋ยวบุญบารมีที่เราทำได้ตรงเนี้ยมันจะเปิดทางให้เราเองให้เราไปในที่ที่ดีอย่างที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีกรรมอยู่อันนึงอันนี้อยากจะเล่าเป็นวิทยาทานมีกรรมอยู่อย่างนึงตัวเองเจอปัญหาอยู่ปัญหานึงตัวเองก็ใช้การอดทนสูงพอสมควรในการรับกรรมนี้แต่ด้วยความที่เราเนี่ยมีปัญญาในระดับนึงนะคะไม่ใช่มากเราก็เลี่ยงมันเรามีวิธีเลี่ยงมันนิดๆจนเราเนี่ยสามารถผ่านกรรมนั้นมาได้แต่ว่ามันก็ผ่านมาแบบมันเหมือนกับมีคนต้องทุกข์อยู่อะผ่านมาแบบมีคนต้องทุกข์เราก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นกรรมแต่เราก็อดทนนะคะไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ว่ามันก็เหมือนกับแบบยังไงล่ะคะมันเหมือนกับมันเราไม่ผ่านกรรมจริงๆอะเราไม่ยอมรับมันพอวันนึงเนี่ยไอ้กรรมตัวเดิมกลับมาอีกค่ะกรรมตัวเดิมกลับอีกมันซับซ้อนขึ้นมามากกว่าเดิมจนเห็นกรรมอะค่ะว่าเออมันจะต้องยอมรับแบบถ้าภาษาบ้านเราแบบใจวางหรือถ้าเกิดเราคุยกันแบบภาษาบ้านๆเนี่ยซีโรลาบใจนะคะใจมันต้องยอมรับแบบนั้นเลยยอมรับให้มันจบกรรมมันคือจะเป็นอโหสิกรรมมันเป็นเศษกรรมมันไม่ยอมจบค่ะถ้าเรายังเอาตัวเองรอดออกมาจากตรงนั้นอยู่เราต้องรับผลของกรรมอ่ะรับให้มันจบอ่ะแต่นี่คือเรารับอยู่แต่เราก็ยังเลี่ยงๆอยู่ยังแบบอันนั้นนิดนึงถอยดอกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันรับไม่หมดกรรมมันก็ไม่จบแต่พอเรารู้สึกว่าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหัวใจมันกับเบาสบายมากรับให้มันจบๆไปซะแล้วมันก็จบจริงๆด้วยพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยหัวใจมันเบามันจบแล้วทีนี้เรื่องราวต่างๆเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมันจะดีนะคะเรื่องราวมันก็ไม่ดีตามกรรมของมันละค่ะแต่ว่าใจของเราต่างหากที่มันดีทีนี้เราจะให้คนอื่นมาเข้าใจเราทุกคนว่าเราเนี่ยรับกรรมได้เราเป็นคนดีเนี่ยก็แสดงว่าเรายังหวังให้คนอื่นมาชื่นชมเราอยู่การที่เราเข้าใจกรรมแล้วเรารับกรรมแล้วเรามีความสุขมันจบแล้วค่ะใครจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเราเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรโอ้เวลาหมดแล้วคะคุณอ้อยขอบคุณมากค่ะน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะพรุ่งนี้คงไม่ได้จัดรายการค่ะก็อาจจะเดี๋ยวดูสถานการณ์ว่าจะได้มีโอกาสอัดเทปหรือเปล่าไม่ได้จัดรายการแล้วค่ะวันนี้ต้องเดินทางไปออกหน่วยตั้งแต่ 4:00 นะคะเดี๋ยวจะบุญมาฝากทุกท่านค่ะ
ขอกราบนมัสการขอขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ